สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนลุงพลอ่วมโดนอีกคดีศาลสั่งคุก2ปี3เดือนปรับอีก 45,000 เมื่อเวลา 9:00 น.วันที่21เมษายน65นายชัยพลวิภาหรือลุงพลและนางสาวสมพรดาบโพหรือป้าแตนเดินทางมายังศาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อฟังคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีอาญาหมายเลขดำที่อ่าง 971/2564 เรื่องความผิดต่อพรบป่าไม้พรบป่าสงวนแห่งชาติกรณีก่อสร้างวังพญานาคในพื้นที่บ้านกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารนอกจากนี้ยังมีนายธีรพงศ์ขอสงวนนามสกุลและนายนิคมขอสงวนนามสกุล2ยูทูบเบอร์ถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบป่าไม้2484มาตรา11ร่วมกันทำไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนแห่งชาติอันเป็นความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา14โดยศาลพิพากษาจำคุกลุงพล2ปี3เดือนปรับ 45,000 บาทจำคุกจำเลยที่2และ3มีกำหนด1ปีปรับคนละ 20,000 บาทโดยยังให้จำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายกรมป่าไม้จำนวน 23,054 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้2ปีรวมทั้งรื้อถอนพยานนาคภายใน30วันท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ